วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมื้อค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตเลขค่ะครับช่วงนี้ก็คงจะมีหลายข่าวคราวในแวดวงในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็จะเป็นในลักษณะของการร่วมแสดงความยินดีครับนะหลายมหาวิทยาลัยนะคะก็รับปริญญาไปแล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับรุ่นพี่นะต้องเข้ารุ่นพี่ค่ะว่าน้องๆหลายๆคนเขาก็กำลังอยู่ช่วงของการสอบกันก็มีนะคะที่กำลังจะก้าวสู่ออกจากร่วมมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่สนามจริงนะหรือว่าสนามชีวิตนี่แหละบอกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะนำประสบการณ์นะความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามาเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงๆการทำงานจริงๆหรือบางคนก็เลือกนะที่จะไปเรียนต่อศึกษาต่อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นบันไดละกันเพราะว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนที่เรียนจบแล้วได้รับปริญญาเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันโล่งใจมันภูมิใจแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่คุณพ่อคุณแม่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันครับโล่งใจภูมิใจแต่อีกสักระยะหนึ่งฮะพอเข้าสู่สนามจริงอย่างที่มุ้ยบอกจะมีความหนักอกหนักใจจริงๆแล้วเขาบอกจุดเริ่มต้นในการประกอบสัมมาอาชีพเหนือสิ่งอื่นใดนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสจะได้รับการปูพื้นการศึกษาเรียนในสาขาวิชาที่รับเรียนกันมาอันนี้แทบจะไม่ต่างกันนะครับแต่สิ่งสำคัญคนที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้นั้นจังหวะเริ่มต้นการทำงานแบบนี้สองพยางค์ครับคำว่าอดทนอันนี้สำคัญที่สุดนะโดยเฉพาะช่วง5ปีแรกเนี่ยถือเป็นจังหวะเวลาตั้งไข่นะก็ไม่ว่าใครจะได้ทำในสาขาอาชีพที่ร่ำเรียนมาหรือใครอาจจะต้องไปทำต่างจากการศึกษาที่ศึกษาเราเรียนมาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะเหนือสิ่งอื่นใดอย่างที่เรียนนะพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามเรียนรู้และต้องมีความอดทนให้มากที่สุดครับนะมีส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามีความสุขละมีมามีกลุ่มหนึ่งที่เขาดีใจยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะที่ต้องหัวปาดเหงื่อทีเดียวก็คือน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็สำหรับน้องๆนะคะที่กำลังจะสอบปลายภาคกันจริงๆก็ต้องบอกว่าในช่วงของการปรับเปลี่ยนวงการการศึกษาแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับนะเรื่องของภาคเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งน้องๆเองก็ต้องปรับตัวให้เร็วมากขึ้นเช่นเดียวกันนะฉะนั้นส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันใครที่กำลังต้องอ่านหนังสือนะหรือว่าบางคนจะต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองมีความฝันแล้วก็พยายามที่จะไปคว้ามันมาให้ได้เนี่ยก็ส่งกำลังใจทุกเช้าแบบนี้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตั้งใจค่ะลุยให้เต็มที่ก็บอกเวลาเนี่ยในช่วงของการสอบมันแป๊บเดียวเองนะแต่พอเราได้ลงมือทำข้อสอบมันยิ่งแป๊บเดียวยิ่งกว่านะแล้วเมื่อผลสอบออกมาแล้วเนี่ยนั่นมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราทำได้เต็มที่ได้ไม่ได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าได้ทำแล้วเนี่ยได้เต็มที่แล้วได้ตั้งใจแล้วมันเป็นความภูมิใจของเราด้วยนะคะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันสำหรับ2ยุค2ช่วงเวลากันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนได้มาร่วมกันในการที่ทำบุญนะบริจาคบริจาคเลือดเนี่ยถือว่าเป็นการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่นะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนการค่ะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้นะคะเราจะไปบริจาคเลือดกันค่ะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจนะหรือว่าตัวเราเองนั้นพร้อมนะที่จะบริจาคเลือดนะหรือจะไปร่วมบุญร่วมกันเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972ครั้งนี้เช่นเคยนะคะรับไม่จำกัดจำนวนนะใครที่มีความตั้งใจเราไปเจอกันท่านไหนยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยนะแต่ว่าครั้งนี้แข็งแรงแล้วก็ตั้งใจเนี่ยไปเจอกันได้ตรงนั้นเขาจะมีขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่จะเป็นการตรวจเช็คก่อนว่าคุณพร้อมหรือไม่อย่างไรเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้เป็นการตรวจเช็คตัวเองด้วยครับก็ผมดูลิสต์รายชื่อที่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะฮะส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน้าเก่าๆที่บริจาคร่วมกันมาตั้งแต่ช่วงหัวปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีบางส่วนครับที่เป็นกลุ่มก้อนใหม่ๆพรรคพวกชักชวนเข้ามายินดีนะอันนี้จะเป็นเป้าประสงค์หลักของผมเลยแหละนะครับที่อยากที่จะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้คนที่ยังไม่ได้บริจาคได้มารวมตัวกันนะครับหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรามีคุณสมบัติเพียบพร้อมหรือไม่นะครับสำหรับการบริจาคโลหิตผมจะนำเงื่อนไขหลักๆมาบอกกล่าวกันนะครับหนึ่งเลยร่างกายคงจะต้องแข็งแรงวัดได้เบื้องต้นจากน้ำหนักตัวครับ45กิโลกรัมขึ้นไป2ครับช่วงวัยช่วงอายุมีความสำคัญเช่นเดียวกันสามารถบริจาคได้ตั้งแต่17ขวบจนถึง60แต่ถ้าใครบริจาคครั้งนี้เป็นครั้งแรก
จะต้องมีอายุไม่เกิน55ปีนะครับแน่นอนสุขภาพช่วงบริจาคนั้นต้องแข็งแรงสมบูรณ์หลีกเลี่ยงอย่าใช้คำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าถ้าอยู่ในระหว่างการรับประทานยาเนี่ยมันไม่สามารถจะบริจาคโลหิตได้โดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาแก้อักเสบและที่สำคัญคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวโรคประจำตัวเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถบริจาคได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใกล้ชิดกับสิ่งเสพติดหรือว่ามีความเสี่ยงทางเพศก็คงไม่เหมาะสมส่วนสตรีครับในช่วงเวลานั้นถ้าใครมีรอบเดือนนะหรือว่าตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตรก็คงไม่สามารถที่จะบริจาคได้เช่นเดียวกันอันนี้คือคุณสมบัติคร่าวๆนะอย่างที่มวยบอกกิจกรรมครั้งนี้รับไม่จำกัดพวกเราคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าในเรื่องของอานิสงส์คุณประโยชน์ของการให้โลหิตนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนอาทิตย์ที่29นี้เราจะเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตั้งแต่9นาฬิกาครับนะคะแล้วมันก็เชื่อเหลือเกินว่านะคะทุกๆท่านที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกันเนี่ยสิ่งตรงนี้แหละค่ะเขาไปต่อชีวิตให้กับผู้ที่เขาอาจจะต้องสูญเสียเลือดหรือว่าในเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆเนาะฉะนั้นก็มาร่วมบุญกันได้นะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้เลยเดี๋ยวใกล้ๆในช่วงของเวลาสถานที่เดี๋ยวเขามาบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งจ้ะและเหนือสิ่งอื่นใดครับการร่วมบริจาคโลหิตเนี่ยครั้งนี้จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรานะครับเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาที่กำลังจะมาถึงครับแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆเองก็ตามนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS กันได้ใครที่มีปัญหาเรื่องราวจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะกติกาเช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะอังคารที่17พฤศจิกายน2558จันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน12ปีมะแม่ครับวันนี้วันโกนนะพระจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องของหัวใจเมวโสดหรือคนที่มีคู่ให้ระวังการทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีบางครั้งมันชั่ววูบแวบเดียวนะครับส่วนเงินทองสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างแต่งานวันนี้ต้องมีหลักการที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่คิดและตัดสินใจไปแล้วสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของหัวใจเน้นเรื่องของชีวิตสีบรอนทองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคิดถึงภาพใหญ่นะคนเราคงไม่สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขความพึงพอใจให้กับคนทุกคนที่ทำงานร่วมกันได้ฉะนั้นบางส่วนอาจจะต้องเสียสละส่วนเงินทองก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญมากจนส่งผลกระทบถึงชีวิตในส่วนอื่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นนะการตัดสินใจในเรื่องของงานสำคัญนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้ระวังเข้าทำนองเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมยังต้องเอากระดูกมาแขวนคอพยายามนะหลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะดีที่สุดส่วนเงินทองยังพอที่จะมีฟลุกมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้เก็บเกี่ยวความรักหัวใจวันนี้ไฟเขียวครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคม
วันนี้ในส่วนของเงินทองการลงทุนสิทธิประโยชน์ต่างๆต้องทำให้มันเหมาะสมนะอย่าโลภอย่าเอาเปรียบวันนี้จะระวังมีปัญหาเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าบาดหมางนะอาจจะไม่พูดแต่ลึกๆและรู้สึกส่วนงานคือวันนี้เงินมันโอเคนะงานเนี่ยมีโอกาสจะได้ขยับขยายหรือว่าลงทุนเพิ่มด้วยอาจจะเป็นการพูดคุยวางแผนติดต่อโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าความรักหัวใจก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักเพียงแต่ว่าอย่าเรื่องมากอย่าเลือกมากโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาแต่อย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับหัวใจไม่เด่นนะคู่ที่กำลังมีปัญหาเนี่ยวันนี้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อประคับประคองพูดจากันดีๆคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาก็ให้ระวังในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนเงินทองอยู่กับความเป็นจริงครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอะไรที่ยังไม่เข้ากระเป๋าอย่าเพิ่งนับเป็นรายได้งานถ้าเตรียมตัวมาพร้อมวันนี้ทุกอย่างผ่านฉลุยสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ทำงานเป็นทีมดีนะครับทำธุรกิจแบบมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนก็จะช่วยเสริมซึ่งกันและกันส่วนเงินทองก็ไม่ได้มีปัญหาครับวันนี้ส่วนหนึ่งรายจ่ายมีไม่เยอะสุดท้ายในเรื่องของหัวใจพยายามอย่าทะเลาะหรือว่ามีปากเสียงถึงอย่างไรกันหนีกันไม่พ้นสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะในวันนี้หลายราศีนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานทายดีนะครับมีเกณฑ์ได้ลาภผลรับฟังข่าวสารที่อยากจะฟังโดยเฉพาะการเข้าสังคมพบปะผู้คนส่วนเงินทองอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวสิ่งที่ผ่านมานั้นเราเดินมาถูกทางหรือไม่ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานขอให้ถือคติที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวันนี้ถึงจะมีบริวารนะครับลูกทีมลูกน้องเนี่ยงานบางอย่างก็ทำไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องลงเองส่วนเงินทองก็ต้องรู้จักกินรู้จักใช้หาเงินยากสภาพคล่องติดขัดหัวใจคนรักพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้แต่ถ้ามีอะไรข้องใจให้ถามกันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะบริวารไม่ค่อยดีนะวันนี้พูดง่ายๆสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเรื่องของหัวใจคนโสดวันนี้ไม่ต้องบอกใช้คำว่าไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะเพราะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความรักแต่คนที่มีคู่เนี่ยวันนี้อึดอัดลำบากใจอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาต้องอดทนนะครับเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีโอกาสได้ให้ทานบริจาคขอให้ทำเช่นเดียวกับเรื่องของงานวันนี้อยากได้อะไรได้ค่อนข้างจะมี power ครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นอีกหนึ่งราศีเน้นในเรื่องของชีวิตนะครับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอดทองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เงินทองปฏิเสธบ้างนะครับช่วยคนที่ชวนควรช่วยครับช่วยแล้วไม่ทำให้ตัวเองลำบากอันนี้ไม่ว่ากันหัวใจทรงๆไม่หวือหวาไม่มีเรื่องให้ทุกข์แต่งานวันนี้เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจต่อยอดหยิบจับอะไรก็เห็นเม็ดเงินสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวันนี้กระเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะได้ดียิ่งขึ้นนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมระวังหนีเสือปะจระเข้นะครับคนที่กำลังมีปัญหาในเรื่องราวของความรักเนี่ยวันนี้อย่าตัดสินใจอะไรบนพื้นฐานของปัญหาเดิมนะอย่าไปโอนอ่อนหาคนอื่นอย่าเพิ่งคิดที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมเพียงลำพังนะไม่ควรเข้าหุ้นอย่าไปข้องเกี่ยวกับใครดีที่สุดงาน 70% นะรักษามาตรฐานได้
ีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะอีกหนึ่งราศีเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอดทองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้หมูไปไกลมายินหมูยินแมวนะเหมาะสำหรับการต่อยอดหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์แต่เงินทองรัดเข็มขัดหน่อยก็ดีสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งวันนี้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นหัวใจมีโชคลาภในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่เรื่องมากนะวันนี้มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่รอมานานสีถูกโฉลกค่ะกับชาวราศีธนูค่ะวันนี้ยินหมูยุดแมวนะก็พึ่งพาอาศัยกันนะฮะสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ